ว่าติดมือขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยมันก็เหมือนรถใหม่เลยเพราะว่า1กองอากาศใหม่นะครับน้ำมันเครื่องใหม่วันนี้เราก็จะพามากินติ่มซำในเมืองร้อยเอ็ดถ้าไปกินบ้านมันก็ครับผมกินติ่มซำกินร้อนกำลังร้อนเลยปักกิ่งติ่มซำนะครับเปิดบริการแล้วนะครับนั่งได้แล้วแต่ก็ต้องเว้นระยะกันหน่อยนะครับช่วงนี้มีทั้งเป็ดมีทั้งติ่มซำซาลาเปานะครับ10เข่ง139แต่วันนี้กินไม่ได้แค่9เข่งครับเนื่องจากว่าอิ่มก่อนนะครับฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดถูกใจกดซับสไครบ์ให้ช่องผมพิทักษ์เศรษฐกิจนะครับ ว่าติดมือขึ้นเยอะกว่าเดิมเลยมันก็เหมือนรถใหม่เลยเพราะว่า1กองอากาศใหม่นะครับน้ำมันเครื่องใหม่ใส่ไอตัวกองน้ำมันเครื่องใหม่เอ้ยกองน้ำมันเครื่องได้เปลี่ยนแล้ววะไม่ได้เปลี่ยนนะกองน้ำมันเครื่องก็ถือว่าโอเคใช้ได้โอ้โหนี่แหละครับถ้าถึงรอบมันก็ต้องควรดูแลเมนเทนแนนซ์รถก็จะได้อยู่คุณไปนานๆแล้วก็มันจะใช้มันได้แบบสุดยอดมากโอ้โหว้าวจะเลี้ยวก็เปิดไฟกระทันหันเราก็เบรกแค่แบบเบี่ยงไปทางนี้ดีกว่าหวังว่าอีกไม่นานก็คงจะได้มีคลิปขี่ไปท่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้ชมที่บรรยากาศสวยๆก็ดูแล้วคงจะเป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะครับซึ่งจะมีความเขียวมากผมอาจจะไปยาวเลยไปไกลๆเลยวันนี้เราก็จะพามากินติ่มซำในเมืองร้อยเอ็ดถ้าไปกินบ้านมันก็ไม่คือกินบ้านก็ไม่คือนะติ่มซำแล้วกินแล้วเออกินนี่เราไปนั่งกันบ้างอ๋อโอเคนั่งเลยน้ำอะไรชาเย็นชาเขียวกาแฟน้ำมันลมเป๊ปซี่เป๊ปซี่ขวดนึงคุณยายกินติ่มซำต้องกินร้อนๆกำลังร้อนเลย
สั้นกิน10เข่ง10เข่ง139แล้วมันตอบไม่กินซ้ำอย่างเดียวก็กินได้แทนข้าวร้านนี้อยู่ในเมืองอยู่ทางใกล้ๆกับทางเข้าวัดพระยืนนะที่มีพระยืนชื่อว่าร้านอาหารปักกิ่งเป็ดย่างอบน้ำผึ้งติ่มซำที่เนี่ยโอเคมากกิโก้แล้วเรากินไหมผมมากินที่เนี่ยผมก็ส่วนมากผมจะกินแต่ติ่มซำคือแบบกินที่ไหนว่ากินประมาณสักสิบเลยอิ่มเลยมา
เนาะครับที่นี่ก็มีอาหารหลายอย่างนะไม่ใช่มีแค่ติ่มซำอย่างเดียวถ้าที่นี่คือเป็ดข้าวหน้าเป็ดพวกเป็ดครับหลายอย่างติ่มซำนะครับเปิดบริการแล้วนะครับนั่งได้แล้วแต่ก็ต้องเว้นระยะกันหน่อยนะครับช่วงนี้มีทั้งเป็ดมีทั้งติ่มซำซาลาเปานะครับ10เข่ง139แต่วันนี้กินไม่ได้แค่9เข่งครับเนื่องจากว่าอิ่มก่อนนะครับก้าวเข่งก็อิ่มได้นี่บักกุ๊ดเต๊ะบักกุ๊ดเต๊ะเคยกินไหมมันคล้ายๆเหมือนแบบยังไงเป็นซุปสมุนไพรจีนนะครับอร่อยมากเคยกินไปโทษทีวันนี้ที่ไม่ได้กินให้ดูนะเพราะว่ากินให้ดูแต่ติ่มซำนะครับผมนี่ก็อยู่ก่อนถึงทางเข้าวัดพระใหญ่หรือว่าวัดพระยืนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก่อนถึงโรงเรียนเทศบาลวัดอะไรวะผมชอบลืมวัดบูรพาพิรามนะครับก่อนถึงทางเข้าวัดบูรพาพิรามหรือว่าวัดพระยืนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวพาขี่วนเข้าไปดูหน่อยนึงนี่เป็นวัดพระยืนนะครับผมตอนนั้นขี่มาก็เป็นขี่ไอ้นั่นมาเซบิโก้มานะครับถูกอันนี้ก็ไม่ได้ลงไปไหว้สักการะแล้วเพราะว่าเข้ามาชมขี่มาชมให้ดูหน่อยคนก็เริ่มมาไหว้พระสักการะแล้วนะครับวัดบูระพาพิรามนะครับผมพระอารามหลวงนะครับผมใครสนใจมากินติ่มซำก็มาดูได้ครับที่นี่ครับรับรองว่าอร่อยถูกปากถูกใจแน่นอนราคาก็ไม่ได้แพงครับผมผมว่าก็ดีกว่ากินติ่มซำเซเว่นหรอวะคือยังไงไม่รู้ดิแล้วแต่คนชอบอ่ะส่วนมากถ้าได้กลับมาละเอียดผมก็จะมากินอ่ะถ้าตีเป็นก็ประมาณว่าผมคิดว่าเดือนละครั้งอ่ะโอ้โหถือว่าร้อนอยู่นะตอนนี้อุณหภูมิหน้าจอฟอร์ซ่า300เนี่ยมันขึ้นไปที่42องศาเซลเซียสแล้วมุมนี้เนี่ยถ้าถ่ายรูปมาเนี่ยถือว่าสวยนะถ่ายจากมุมเนี้ยไปเห็นไหมถ่ายอย่างเงี้ยไปแต่เสียดายว่ากล้องยังไม่มีเมมมาเดี๋ยววันหลังเมมมาแล้วค่อยมาถ่ายดูการถ่ายรูปมันก็คือการจัดเขาเรียกว่าไงอะการสร้างผลงานแต่ละคนมันก็จะมีเขาเรียกว่าการดีไซน์ที่แตกต่างกันถามว่าพื้นที่เดียวกันแต่การถ่ายภาพออกมามันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับนี่ครับสนใจมาดูได้ครับมาชิมดูได้ครับผมก็ร้านไหนอร่อยที่อร่อยถูกใจผมก็เนี่ยถ่ายไม่ได้คิดตังค์ไม่ได้คิดค่าโฆษณาหรอกครับเราทำด้วยความยินดีครับผมอยากได้เมมเสียดายว่ะ
ดอร์คูลมา42 41องศาสุดยอดไปเลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นพวกร้านกล้องที่มันแบบร้านใหญ่ๆไม่รู้มันจะมีเมม CF ไหมนะแต่จริงก็อดใจรอแหละเพราะไอ้อะแดปเตอร์กับเมม SHSC ที่สั่งไปมันก็กำลังจะมาครับผมก็ขี่เข้ามาดูร้านพวกฟิล์มพวกอะไรนะไม่มีคงต้องใจเย็นรอทำไมก็ถามว่าถ้าซื้ออย่างเงี้ยเขาอาจจะบวกราคาไว้แพงแน่นอนเพราะว่าว้าว KE 70เวน2 3ประตูไม่ค่อยเห็นนะหาดูยากแบบมันไม่ค่อยมีให้เห็นถ้าสภาพอย่างนี้ก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่ตามสภาพอะ 3-4 หมื่นก็พอได้อยู่ด้วยแต่มันแล้วแต่ราคามันขึ้นลงไม่แน่นอนเนี่ยถ้าร้านกล้องนี่ไม่รู้มันจะมีเมมอะไรคงไม่มีเขาคงไม่ซื้อมาเก็บไว้หรอกเพราะว่าหนึ่งมันเก็บไว้มันก็โอ้ร้านกาแฟเสร็จนี่ก็คงตีรถเข้าบ้านแล้วก็สักพักก็จะออกมาอีกเอารถใหญ่มาเพื่อมาเคลมประกันนะครับแยกนี้ไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีไฟจราจรโอ้ทำถนนหมดเลยเว้ยโอ้หอบูดหอบูดมุมนี้ก็สวยนะโอเคเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ผมด้วยนะครับพิทักษ์เศษเหล็กเสพติดการเดินทาง Forza 300ฝากด้วยนะครับฝากติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ช่องผมพิทักษ์เศษเหล็กนะครับ